สวัสดีค่ะพบกับพี่นกนะกับรายการเบิร์ดแก้วตาไลฟ์นะคะทุกคนวันนี้นะพี่นกจะนำเสนอวิธีการเราจะมาป้องกันคนหยิบจับมือถือเราโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะให้คุณไปที่ Play Store นะเสร็จแล้วนะพิมพ์คำว่า Anti Theft Alarm นะคะแล้วก็พิมพ์เข้าไป ANTIT นี่นะคะตัวนี้นะนี่กดที่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะทุกคนนี่เห็นไหมก็แล้วก็กดติดตั้งนะคะแล้วก็รอสักครู่ติดตั้งเลยแล้วก็มาที่ยอมรับนะคะก็รอดาวน์โหลดแป๊บนึงค่ะระหว่างที่ดาวน์โหลดนะคะพี่นกก็จะอธิบายนะคะสำหรับจุดนี้เนี่ยก็จะทำให้เรานะคะมือถือเราป้องกันการหายได้นะคะทุกคนนะเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วเราก็เปิดนะคะนี่แล้วก็ไปต่อนะคะอยู่ข้างล่างนี้นะทุกคนเสร็จแล้วก็แอปนี้สร้างเพื่อเวอร์ชันเก่าแล้วก็อัปเดตเวอร์ชันนะคะแล้วก็เปิดเมื่อกี้นะคะใครที่เป็นมือถือที่แบบมันยังไม่ได้อัปเดตนะคุณก็ไปกดอัปเดตนะพออัปเดตแล้วปุ๊บแล้วก็กด Access นะคะเมื่อกดเข้ามานะคะก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะสีเขียวนี่คือการแจ้งเตือนนะคะถ้าเรากดปุ่มเขียวอีกปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มนี้ก็คือการแจ้งเตือนแบบที่ให้ทราบว่าเมื่อคุณชาร์จแบตอยู่แล้วมีคนมาถอดแบตออกไปถอดสายชาร์จออกไปเนี่ยก็มือถือคุณก็จะดังนะแต่ถ้าคุณปิดอันเนี้ยถ้ามีใครมาสัมผัสมือถือเรามือถือเราก็จะเงียบละไม่ดังแต่ถ้าชาร์จแบตอยู่แล้วมีคนถอดออกไปก็จะดังสรุปก็คือเราก็เซตไว้2ค่าถ้ากดเซตปุ๊บก็จะมีสีเขียวเกิดขึ้นทั้งสองด้านนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาตั้งกันนะนี่ก็คำว่า no ตรงนี้นะไม่ต้องกดนะคะรหัสพินก็ใครจะตั้งเป็นรหัสพินก็คือเป็นตัวเลขก็ได้นะคะแต่พี่นกจะตั้งเป็นแพทเทิร์นแบบตัววาดนะคะตัววาดเป็นแบบภาษาอังกฤษนะคะทุกคนพี่นกกดไปแล้วพี่นกก็กดเซตนะคะก็กดตกลงนะนี่ปุ๊บเนี่ยพี่นกก็จะตั้งของพี่นกนะคะนี่นะแล้วก็กด continue นะคะแล้วก็ให้ confirm อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กดเหมือนเดิมแถบต้องเป็นสีน้ำเงินนี่นะท่านนะคะทุกคนการตั้งค่าเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปตั้งโทนเสียงนะคะก็จะมีโทนเสียงแบบคาอะลามโทนนะคะให้คุณตั้งอันนี้นะเสร็จแล้วเราก็ทีทActivate Alarm ก็คือเริ่มการทำงานเขาก็จะนับถอยหลังเป็น V ให้เรานะคะเราก็อยู่นิ่งๆนะตอนนี้ก็คือเขาเริ่มทำงานแล้วนะคะทุกคนถ้ามือถือเราถูกขยับขยื่นเห็นไหมคะทุกคนก็จะดังขึ้นเลยนะคะทุกคนเมื่อเราปลดล็อกก็จะหายไปนะคะทุกคนเห็นไหมปุ๊บชาร์จแบตใช่ไหมเมื่อกี้เราก็นำสายชาร์จเรามาชาร์จดูนะคะเราก็นำสายชาร์จเรามาชาร์จดูปึ๊บโอเคนี่สายชาร์จเราก็มาชาร์จชาร์จไปแล้วนะคะทุกคนชาร์จแล้วเราก็เริ่มตั้งเวลาเราไปอยู่ที่ไหนนะคะมือถือเราถูกชาร์จอยู่เราก็จะได้ปลอดภัยไงถ้ามีคนมาดึงสายชาร์จเราออกอันนี้พี่นกชาร์จแล้วนะแล้วเราจะดึงออกเห็นไหมเขาก็จะดังเลยพี่นกข้ามขั้นตอนหนึ่งไปนะคะทุกคนเป็นขั้นตอนที่แบบว่าเราต้องเร่งเสียงให้อยู่ในระดับดังนะคะทุกคนนะก่อนที่เราจะตั้งค่าเนี่ย
พี่นกลองออกก่อนนะคะออกก่อนพี่นกจะเอาวอลลุ่มขึ้นนะคะทุกคนนี่ให้สุดแล้วพี่นกก็จะตั้งใหม่ก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะคะปุ๊บไปที่แพทเทิร์นแล้วก็ไป change นะคะนี่แล้วก็ continue แล้วก็เลือกใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ confirm แล้วก็ค่า alarm tone แล้วก็เลือกที่ค่า alarm tone นะคะลองเทสดูนะลองเทสดูปุ๊บถ้าจอมือถือเราดับไปนะคะแล้วก็มีคนมาจับอ่ะแล้วก็จับหยิบของเราเลยขึ้นเลยอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยหยิบมาจับเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะดังมีแต่เราเท่านั้นนะคะที่รู้รหัสแล้วก็เอาออกได้นะคะทุกคนกรณีที่มันดังเนี่ยกดปิดกดอะไรก็ไม่ได้นะทุกคนนะประมาณนี้นะคะก็พี่นกว่ามันดีนะคะสำหรับบุคคลที่แบบเราทำงานอยู่ในออฟฟิศใช่ไหมเราไม่ต้องการให้ใครมายุ่งมือถือเรานะคะหรือเราไปที่ร้านกาแฟนะคะแล้วเราแบบขอชาร์จมือถือเขาไว้นะคะแล้วแบบเราก็จะได้ไม่ต้องกลัวว่ามือถือเราจะหายไปนะคะถ้าคุณต้องการปิดนะคะก็คุณก็ออกแบบนี้เลยนะคะปิดคุณก็ล็อกออกแบบนี้เลยแบบนี้นะถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานนะคะคุณก็เปิดเข้ามาแล้วคุณก็กดตรงนี้นะคะ activate alarm ก็คือเริ่มการทำงานของเขานะคะลองเอาเสียงโทนอื่นดูบ้างนะคะลองเอาเสียงโทนอื่นดูบ้างเนาะพี่นกจับมาเนี่ยจับปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยจับเนี่ยแล้วก็เปิดเอาอันนี้นะคะทุกคนเซตอะลาร์มโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่ามีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะมันก็ทำให้คุณป้องกันมือถือได้ในระดับหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคถ้าพี่นกมีคลิป how to ดีๆนะคะพี่นกก็จะมานำเสนอให้คุณอีกนะคะคลิปนี้ลาคุณไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะThank you.